เปิดพินัยกรรมบุ้งทะลุวังยกสมบัติที่มีให้น้องหยกทั้งหมดเขียนไว้ก่อนจาก3 เดือนเปิดพินัยกรรมบุ้งทะลุวังยกสมบัติที่มีให้น้องหยกทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวเปิดพินัยกรรมบุ้งทะลุวังยกทรัพย์สินให้น้องหยกหลังเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เผยรายละเอียดมอบทนายจัดการมรดกเมื่อเวลา11:22 นวันที่14 พฤษภาคม 2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากทีมแพทย์พยายามช่วยเหลือและส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติล่าสุดมีรายงานว่าบุ้งกลุ่มทะลุวังได้เสียชีวิตแล้วนางสาวเนติพรหรือบุ้งเคยทำพินัยกรรมลงวันที่2 กุมภาพันธ์ 2567ระบุเจตนาจัดการทรัพย์สินหากตนถึงแก่ชีวิตแล้วโดยขอแสดงเจตนายกกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังนี้ทรัพย์สินที่เป็นเงินสดและในบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งรวมทั้งนาฬิกาข้อมือต่างหูและสัตว์เลี้ยงขอยกให้หยกอดีตนักกิจกรรมทางการเมืองที่เคยอยู่ในความดูแลของบุ้งทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับทรัพย์สินอื่นอันรวมถึงที่ดินสิทธิเรียกร้องและสิทธิตามมรดกที่ตนมีอยู่ก่อนจะถึงแก่ความตายขอยกให้พี่สาวเพียงผู้เดียวทั้งนี้ขอมอบให้ทนายความของตนเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมนี้